สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพยากรณ์วันนี้เป็นรายการสดนะครับช่องทางการสื่อสารของเราผ่านทาง SMS เช่นเคยฮะพิมพ์ชื่ออายุแล้วก็คำอ้อวันนี้รายละเอียดนิดนึงชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็เรื่องที่จะถามชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็เรื่องที่จะถามบางคนไม่รู้เวลาเกิดก็อนุโลมไม่เป็นไรเอาอย่างน้อยเอาวันเดือนปีเกิดด้วยเพราะว่าวิชาที่ใช้พยากรณ์ในวันนี้คือวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเต็มรูปแบบกับอาจารย์ณัฐนรรัตน์วันนี้อาจารย์จุดนี้แล้วสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะครับเกือบ2เดือนได้มั้งได้ๆใช่มั้ยอาจารย์งานเยอะเหรอฮะงานเยอะครับส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาSMS ส่งมาได้นะฮะชื่ออายุและคำถามส่งมาที่4642772 4642772และเดี๋ยวจะตอบคำถามกันในช่วงหน้าไปต่างจังหวัดเยอะหรือว่ายังไงฮะอาจารย์ครับต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีงานบรรยายแล้วก็มีสอนบางทีต่างจังหวัดบางทีเค้าก็รวมเป็นกลุ่มกันไปสอนนะครับขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ค่อยกลับอะไรเงี้ยบางทีถ้ามีงานละแวกในภาคสุดภาคเหนือผมก็จะรวมกรุ๊ปเวทีเดียวแล้วก็จัดการซะอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าครึ่งเดือนประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนี้คนที่จะให้อาจารย์พยากรณ์นี่ยังสามารถติดต่ออาจารย์ได้อยู่หรือเปล่าติดต่อได้ครับแต่ว่าดูน้อยลงเยอะมากเลยในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่คือไม่ค่อยได้ไปนั่งดูด้วยตัวเองใช่ครับแล้วถ้าคนที่จะให้ดูนี่ยังส่งชื่อวันเดือนปีเรื่องที่จะถามได้ครับถ้าตอนนี้หลักๆผมก็ถ้าจะดูดวงตรงๆนี่ก็ดูจากใช้แผ่นซีดีดูแล้วบันทึกแผ่นใช่ครับส่งกลับไปให้น่าจะมากกว่าถ้าจะมานัดดูตัวช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการอาจารย์ก็เพิ่งจะให้ซีดีผมมาเนื่องจากว่าผ่านวันเกิดผมมาเกิดวันที่1นะฮะจําได้ครับอาจารย์จะให้เป็นของขวัญวันเกิดทุกครั้งข้อดีของการทํารายการหรือแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพยากรณ์เหล่านี้ก็คือว่ามันสามารถทําให้เราวางแผนชีวิตได้ว่า1ปีนับจากวันที่เราเกิดไปจนถึงวันที่เราเกิดในปีหน้าเนี่ยครับดวงชะตาของเรามันจะเป็นอย่างไรจังหวะไหนควรจะเร่งจังหวะไหนควรจะหยุดพักถ้ามันไม่ดีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าช่วงจังหวะนี้มันไม่ดีนะเราเที่ยวซะเลยหรือจังหวะนี้อย่าเที่ยวนะแม้ว่าอากาศที่สถานที่ที่จะไปมันจะดีมากแต่มันเป็นจังหวะทองของการทำงานใช่พูดถึงเรื่องดวงเมื่อสักเดือนที่แล้วเพิ่งใช้ดวงชะตาผมจะไม่ค่อยดูดวงตัวเองเพราะว่าบางทีถ้าดูแล้วมันก็บางทีมันก็มีกังวลเหมือนกันนะว่าอีก3วัน5วันเดี๋ยวเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้วันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วก็ดูไปมาเอ้าจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเกี่ยวกับดาวอังคารคือเรื่องการเดินทางเรื่องรถแล้วดูแต่มุมองศาทุกอย่างมันเจอแน่ๆเลยมันเลี่ยงยากมากดวงตัวเองดวงตัวเองใช่ครับจากนั้นปกติผมเวลาผมต่อทะเบียนรถก็จะประกันไม่ใช่ชั้น3เลยนะชั้นจ่าย600บาทคือพรบไม่ทำประกันด้วยไม่ทำด้วยเพราะนั้นพอขับไปถ้าชนเกิดมีเหตุชนเนี่ยเขาจะจ่ายถ้าพรบเฉยนะฮะบางคนอาจจะยังไม่ทราบเขาจะรับจ่ายเงินให้เฉพาะคนที่รถกับคนถ้ารถกับรถนี่ไม่เกี่ยวรถกับรถนี่เราจ่ายเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้มาผมต่อพรบเดียวแล้วก็ไม่มีประกันมา 4-5 ปีแล้วไม่เคยใช้เลยประกันประมาทแต่พอดูดวงชะตาว่าเจอแน่ๆภายในอีก1อาทิตย์บวกลบไม่เกิน6ถึง8วันประมาณอย่างนี้เลยก็เลยไปซื้อประกันซื้อประกันแบบเต็มที่เลยพอใกล้ถึงวันที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับไปเรื่อยๆขับไปถึงตรงเขาเรียกว่าทางรถไฟพอขับไปปุ๊บมันมีไฟแดงทางรถไฟแล้วมันก็เป็นสี่แยกทางรถไฟก็เห็นไฟกำลังเขียวเหลืองก็เลยจอดปุ๊บหัวผมก็เลยหัวหน้ารถมันก็เลยขยับเลยเส้นไปนิดนึงพอดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเดินขับมอเตอร์ไซค์มาข้างๆพอดีแล้วก็บอกว่าหัวมันยื่นให้ไปเลยไปเลยเพราะว่าไอ้มันยังไม่ลงมาให้ไปเลยผมก็อ่ะงั้นไปเลยแต่มันไฟแดงก็เลยฟิ้วไป
รถเขาอีกฝั่งหนึ่งไฟเขียวมาเต็มที่เลยก็เลยผมก็ออกตำรวจเขาไล่แบบไปนู่นอย่างเร็วเลยผมก็อันนั้นเหยียบอย่างเร็วเลยแล้วฝั่งนู้นเขียวอย่างรวดเร็ววัยรุ่นขับรถเก๋งกันฟิวมาหางตาและว่ามีรถมาแต่รถเรามันเร็วเกินก็เลยเหยียบเบรกสุดตัวแล้วก็มันก็เลยผ่านหน้าฟิวแต่มีเสียงวุบหน่อยนึงเสียงวุบหน่อยนึงก็ปรากฏว่ารถที่เบรกผมเต็มที่นะมันจะไปเฉี่ยวชนล้อเขาพอดีแล้วเขาเหยียบเต็มที่มันก็เลยชนที่ล้อเฉี่ยวที่ล้อแต่เขาก็ขับต่อได้ก็เลยตำรวจก็เลยเบรกแล้วก็บอกไปเลยชิดทางแล้วเมื่อกี้ผมก็บอกเอาคุณตำรวจบอกให้ผมไปนี่ไม่ใช่ผมเพราะผมก็หยุดอยู่แล้วแหละตำรวจว่าตำรวจบอกว่าผมให้คุณกระเถิบไปขั้นนึงแต่ไม่ได้คุณไปเลยให้ไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าก็คุณทำท่าอย่างนี้คุณตำรวจไม่รู้ละงั้นเอามาขี่แล้วก็เรียกคู่กรณีมาผมก็เลยถ้าอย่างนั้นผมติดไอ้เบอร์ประกันทุกอย่างเอาไว้ข้างหน้าเปิดปุ๊บเจอเลยทุกทีก็จะยัดอะไรแต่นี้กะว่าภายในที่เนี้ยได้ใช้เนี่ยก็เลยเปิดมาแล้วก็โทรสบายใจการมาเคลียร์จบนี่คือข้อดีของการที่ รู้ว่าอะไรมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดมันดีอยู่แล้วครับแต่มันก็ทำให้เรากังวลไปอาทิตย์เหมือนกันนะเพราะว่ารู้ว่า4วัน3วัน2วันในดวงมันมันประมาณแหละใกล้จะเจอแล้วก็กังวลว่าจะเจอตอนไหนสุดท้ายก็มาวันนั้นแยกนั่นเองแต่ก็ยังดีที่ไม่เป็นอะไรมากครับก็บางทีมันก็แต่ถ้าตามดวงมันจะแรงกว่านี้จะเราระวังที่สุดละมันก็เลยมันไม่ตูมไงก็ยังดีหน่อยแล้วถ้าคือจะบอกว่าไงถ้าเราไม่รู้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รู้ก็เนี่ยครับพรบ.อย่างเดียวเพราะว่าจะต้องเสียเงินอันนี้แน่นอนเต็มๆเลยคราวนี้เขาเรียกเท่าไหร่ก็ควักเท่านั้นก็เอามาใช้เป็นประโยชน์นั่นแหละไหนๆรู้อย่างนี้แล้วเราไม่ได้เจอกันเกือบ2เดือนสถานการณ์บ้านเมืองโลกเป็นยังไงเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลกันไปครับผมก็เลยวันก่อนเห็นข่าวที่มีนักพยากรณ์หรือหมอดูทักว่าจะเกิดสึนามิภายในเดือน2เดือนนี้ผมก็เขียนชี้แจงไปใน Facebook ว่าไม่เกิดหรอกถ้าตามในดวงชะตาบ้านเมืองนะไม่เกิดภายในเดือน2เดือนเนี่ยเขาบอกว่าตามข่าวบอกว่าจะกินขวานด้ามขวานเราหายไปทั้งภาคใต้เลยน่ากลัวเนาะครับคือแค่ทำนายอย่างนี้ก็น่ากลัวแล้วครับทำนายไปแล้วไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นล้านล้านคนนี้เขาจะอยู่กันยังไงโอ้โหนี่พวกลูกศิษย์ที่ผมอยู่ภาคใต้นี่โทรมากระหน่ำเลยตอนที่เขาเริ่มแชร์นี่กันว่าพยากรณ์ภาคใต้เพราะว่าหลายคนกำลังจะลงทุนกำลังจะซื้อบ้านตอนนี้ก็เบรกก่อนเบรกเอาไว้ให้พ้น 3-4 เดือนนี่ค่อยว่ากันใหญ่เลยกลายเป็นกระทบมีปัญหาเยอะเลยนะบางทีก็มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันแต่เรามานึกว่าโอ้โหด้ามขวานทองมันจะหายไปเลยเนี่ยเราผมก็เลยมานึกย้อนประเทศไทยเราเคยด้ามขวานหายไปยุคไหนบ้างหรือเปล่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่มีอยุธยาไม่มีสุโขทัยไม่มีมันจะบังเอิญมาเป๊ะตรงในยุคเดือน2เดือนของเรามันก็อยากแล้วดูในตำราก็ไม่บอกว่ามันจะมีไฟขนาดนั้นแต่ที่จะเกิดมันจะเป็นเรื่องของระเบิดระเบิดอะไรระเบิดครับระเบิดจากคนหรือระเบิดธรรมชาติภาคใต้ระเบิดภาคใต้จะว่าตามปกติหรือเปล่ามันก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องคาร์บอมหรือว่ามีแต่ว่ามันจะไม่ใช่รุนแรงแบบเหมือนสมุยเหมือนที่ผ่านมานะหรือที่ภูเก็ตมันก็จะคล้ายๆเดิมคือฝังเบิดแล้วก็อะไรพวกนี้แต่จะทีหน่อยในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาในช่วงนี้เพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรทับดาวอังคารคู่ที่มีคู่ระเบิดเกี่ยวกับบ้านเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเป็นทหารใครที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันก็ให้ระมัดระวังในช่วงพฤษภามิถุนา2เดือนนี้หน่อยจะเป็นเรื่องถ้าภาคใต้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระเบิดมากกว่าที่ต้องระมัดระวังประมาณเดือนประมาณพฤษภามิถุนา2เดือนนี้ไม่หวังดีต่อชาติต่อประเทศอันนี้ดวงดาวมันตัวบอกใช่ถูกต้องครับดาวอย่างนี้ถ้าเรียกอะไรดาวอริกับดวงเมืองดาวอาทิตย์กับอังคารอาทิตย์กับอังคารคู่นี้มันเป็นศัตรูกัน
หลายที่มันเจอกันถ้าเป็นดวงคนก็เป็นอุบัติเหตุภัยหรือว่าไฟไหม้แล้วก็ถ้าเป็นดวงชะตาบ้านเมืองแล้วก็ในตำแหน่งของภาคมันจะเป็นส่วนภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของระเบิดหรือฟืนไฟไฟไหม้ มันก็จะออกมาหน่อยมีคนเยอะหน่อยไม่มีภัยธรรมชาติแต่จะเป็นภัยจากอันแทนใช่ถูกต้องครับหนักด้วยภัยจากคนไม่ได้ภัยจากธรรมชาติให้ระวังเสียหายอะไรมากขนาดเสียหายจริงๆมีผู้เสียชีวิตไหมมีคล้ายๆเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของความรุนแรงมันก็ไม่เท่าของเดิมหรือว่าเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานะจริงๆผมตรวจดวงชะตาในช่วงปีหน้าเดี๋ยวผมเริ่มดูปีหน้าเลยนะมาสะดุดวันก่อนเพิ่งดูเองว่ามีเรื่องนึงเดี๋ยวคงต้องเขียนเป็นบทความคือปีหน้าจะมีดวงนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีดวงตกรวดเดียว4คนเลยในปีอดีตนายก4คนรวดเดียว4คนผมนึกถึงพี่มาร์คพี่ปูมีใครมีถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นคุณสมัครไปไม่อยู่แล้วแล้วคุณสมชายคุณทักษิณครับหนึ่งเลยคุณเปรตโชลิตโอ้สองนายกปูสามก็นายกบรรหารอ๋อเหรอฮะแล้วก็อีกคนก็ที่ไม่ได้ดวงตกพร้อมกันเลยนะลิงเลยใช่เป็นไปได้เหรอทุกเขาก็มีวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกันทำไมมันถึงได้มาอยู่ในหน้าเดียวกันจังหวะมันก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนดวงมันก็กระจายแต่เผอิญว่าในปีหน้าดาวราหูมันจะย้ายในวันที่16เมกราแล้วมันก็จะไปทับลัคนาหรือว่าทับดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องแต่ละคนนั้นของแต่ละคนครับบางคน4คนเลยบางคนไปทับละบางคนราหูไปทับลัคนาบางคนไปทับเรื่องสุขภาพใช่ครับคุณชวลิตนี่ไปทับราหูไปทับอะไรฮะเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเลยนะแล้วก็เรื่องของคดีความเร็วๆนี้ยังช่วงนี้กำลังมีข่าวกันอยู่เลยนะฮะนะครับแล้วก็ของคุณบรรหารนี่ของคุณบรรหารเรื่องเดียวเต็มๆเลยสุขภาพหนักด้วยคุณยิ่งรักสองคนนั่นคือเรื่องของคดีความที่จะมีการถูกไล่เบี้ย อย่างหนักอย่างต่อเนื่องนี่คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยในช่วงปีหน้าตั้งแต่ดาวเดี๋ยววันที่16มกราปีหน้ามันจะมีคำว่าดาวราหูย้ายพอดาวราหูย้ายให้เรานึกเลยว่าอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่มีข่าวดาวราหูย้ายนึกถึงสี่นายกท่านนี้เลยโอ้แต่มันก็อีกนานนะครับเราจะว่านไปนี่มันเพิ่งจะเดือนพฤษภาอีก5-6เดือนแสดงว่า5-6เดือนนี้คนเหล่านี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยยังอยู่รอดแต่ว่าเริ่มละเพราะมันแสงของดาวมันก็ค่อยๆเข้ามาดาวราหูมันมาประชิดละเดี๋ยวปีหน้ามันทับเพราะฉะนั้นก็เริ่มละแต่ว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้ถ้าสิ่งเกิดช่วงพฤษภามิถุนาจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเรื่องของการบริหารงานนี่พูดถึงอดีตนายกและปัจจุบันนายกคนนี้เป็นยังไงฮะถ้าดูปัจจุบันมันจะมีเรื่องของท่านในพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานใกล้ชิดใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่ไว้ใจมากๆมันเป็นอริต่อกันแปลว่าทะเลาะกันจะมีปัญหาต่อกันแล้วก็ผมก็เลยลองสุ่มๆดูว่ามีใครบ้างเป็นใครบ้างแต่เห็นเด่นที่สุดคนนึงเลยมันมีเหตุถึงเรื่องของความแตกแยกกันด้วยนะคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรแล้วเหรอดวงชะตาเขาถ้าในพื้นดวงเลขชงหรือเป็นอริต่อกันนั่นแสดงว่าอาจจะไม่กินเส้นกันหรือจะมีการปรับหรือว่าลูกน้องบริวารของฝั่งพลเอกประวิตรอาจจะต้องเจอเรื่องของคดีความหรือถูกโยกย้ายมันอาจจะเป็นภาพที่แสดงไม่เห็นหรือเปล่าแต่ลึกๆแล้วเขาก็พี่น้องกันอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ครับอันเนี้ยอริแบบชัดเจนแต่ว่าทะเลาะรุนแรงภาพมันจะออกมาสู่สาธารณะว่ามีการขัดแย้งกันจริงเหรอภาพคงจะไม่ให้เห็นแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวก็ได้นะเพราะว่าภาพหลักๆในภาพลักษณ์ต้องมีคนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าทางความขัดแย้งกันแน่บริวารของสองฝั่งอาจจะได้เห็นว่ามีคนที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนี่นะแสดงว่านายกยังแข็งแรงแข็งแรงครับแต่ว่าการทำงานจะเหนื่อยขึ้นซึ่งจริงๆผมดูว่าท่านนายกยังจะมีการไล่บี้คนที่ทำผิดในอดีตนะต่างๆนานาหลายๆคดียัง
ยังทำงานเรื่องของการจัดการคนผิดอย่างต่อเนื่องอยู่ครับคือถ้ายังจำกันได้นะฮะนี่เราเดือนพฤษภาที่แล้วใช่ไหมที่มีการปฏิวัติหรือเปล่าใช่ครับปี20กว่าปีหนึ่งมาแล้วใช่ไหมถ้ายังจำกันได้นัทก็บอกไว้บอกว่ารัฐบาลชุดทหารเนี่ยอยู่กันยาวแน่ๆต้องครับแสดงว่านี่วันนั้นเราดูกันที่ผ่านไปปีนึงแล้วจะอยู่กันสักกี่ปีฮะยังต่ำถ้าเอาณวันนี้ยังต่ำอีกสัก 2-3 ปีเกือบจะครบเทอมเลยนะใช่ครับเรื่องจริงก็ดูถึงเรื่องของการเลือกตั้งท่านครับผมก็เลื่อนนะในพื้นดวงปีหน้าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงทางการเมืองอาจารย์ไม่ได้เอาตามพื้นดวงโดยเฉพาะมองว่าเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นแล้วอีกอย่างเรื่องของถ้าเราดูเรื่อง AC ที่เลื่อนมาตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วก็ก็มาช่วงสิ้นปีนี้ที่จะเริ่มผมดูเรื่องของอาเซียนแต่ละประเทศหรือการเกาะกลุ่มกันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเลื่อนไปอีกใช่แต่ว่าการเลื่อนครั้งนี้ถ้าเราดูตอนนี้มันยังไม่มีเหตุผลของการเลื่อนถูกไหมแต่ว่าถ้าดูในภูมิภาคแล้วก็ดวงเมืองของแต่ละที่แต่ละประเทศมันมีเรื่องของอาจจะภัยพิบัติหรือว่าวินาศกรรมใหญ่ๆจนเป็นเหตุให้เลื่อนจะไม่ใช่ความไม่พร้อมครั้งที่แล้วความไม่พร้อมแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดการเลื่อนออกไปสักประเทศหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวต้องคอยติดตามดูผมก็เลยถามที่มันเกิดจากความไม่พอใจของคนที่ไม่อยากเห็นอาเซียนรวมด้วยหรือเปล่าครับมันก็เกี่ยวโยงเดี๋ยวรอดูครับนี่คือหลักๆครับงั้นในระยะอันใกล้ตรงนี้สักประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่ประมาณต้นเดือนพฤษภาครับ1เดือนนับจากนี้ไปมีอะไรที่คนไทยจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษไหมฮะในเรื่องการบ้านการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจครับถ้าเศรษฐกิจนี่เรื่องคุณมีสังเกตไหมว่าเราดูเศรษฐกิจง่ายๆถ้าอย่างในกรุงเทพจะเห็นชัดหน่อยเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันขึ้นรถขับรถหรือไม่ก็ลงรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรพวกนี้มันจะมีจุดนึงที่เราสังเกตว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีคือป้ายโฆษณาทำไมผมเข้าไปช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทั้งลงใต้ดินทั้งขึ้นรถไฟฟ้าข้างบนไอ้ป้ายโฆษณาปกติที่จะมีโฆษณาลงตลอดเวลาตอนนี้กลายเป็นป้ายขาวโล่งมา 2-3 เดือนแล้วก็ติดเบอร์โทรใช่ว่าโฆษณาถูกต้องครับแล้วก็เครนการก่อสร้างมันนิ่งเริ่มหยุดหลายๆที่แล้วนะเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็พออ่านเรื่องของโทรศัพท์กดว่ายอดใช้เพิ่งอ่านเมื่อวานเองเรื่องของยอดใช้จ่ายในบัตรโทรศัพท์แบบเติมเงินปกตินี่คนไทยต่อ1เดือนใช้370บาทต่อ1เดือนตอนนี้มันเหลืออยู่280ลดลงไป90บาทเพราะว่าการติดต่อเจรจาสื่อสารมันลดลงเรื่อยๆมันก็ง่ายๆคือดูแล้วเศรษฐกิจเริ่มยังดรอปลงอยู่นะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะนั้นช่วงเดือน2เดือนนี้เศรษฐกิจยังฟุบอยู่จะซื้ออะไรก็ตามให้ระวังดีๆอย่าเพิ่งรีบซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรจำเป็นค่อยซื้ออะไรที่ยังไม่จำเป็นเบรกได้เบรกก่อนให้ประหยัดแบบสุดตัวเลยเต็มที่เลยมันจะไปพีคสุดตอนประมาณเมื่อไหร่ฮะสำหรับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถ้าจะเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นที่มันเริ่มเห็นชัดเจนก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมสุดท้ายช่วงประมาณตุลาเป็นต้นไปที่จะมาตรการอะไรก็ตามที่มันขึ้นในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ตุลาถึงจะเริ่มสัญญาณเห็นสัญญาณดีๆแสดงว่าพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยกันประมาณ 5-6 เดือนนี้เราจะต้องรัดเข็มขัดแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้ให้มากที่สุดใครที่อยากจะลงทุนแล้วยังไม่แน่ใจยังมีความเสี่ยงถ้าอารมณ์ยังมีเขาว่าลองเสี่ยงดีไหมไม่ดีแต่ถ้าบางยุคเสี่ยงดีไหมเสี่ยงดีแต่ยุคนี้อย่าเพิ่งรีบเสี่ยงเลยเบรกไว้ก่อนใครจะซื้อบ้านซื้อรถถ้าเงินพอหรือกู้แล้วยังพอไหวในเรื่องของเงินเดือนโอเคก็ได้แต่ถ้าดูแล้วพอที่จะไหวอย่าเพิ่งเลยถ้าอารมณ์ที่ดูแล้วน่าจะพอไหวนะอารมณ์นี้เกิดเมื่อไหร่อย่าเพิ่งรีบซื้อคือถ้าคิดว่าน่าจะไหวโดยไปหวังเอาข้างหน้านี่อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อครับซื้อได้เฉพาะเมื่อคุณที่แบบมีเงินเย็นๆอะไรอย่างนั้นครับแล้วก็ราคาทองราคาทองในช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าเริ่มลงแล้วนะลงอีกแล้วเหรอลงครับลงจริงๆราคายืนพื้นมันมีโอกาสดิ่งลงเห็นหลัก17,000 ปลายๆ ตอนนี้มัน18,000 กลางๆได้ช
ช่วงพฤษภามิถุนามันจะนิดแล้วก็ลงเยอะขึ้นนิดลงเยอะเพราะฉะนั้นพอพ้นเดือน2เดือนมันลงเลยละมันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ฮะเนี่ยลงอย่างต่ำก็ช่วงเข้ามันต้องเข้าสิงหาไปละประมาณสิงหาถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มขึ้นให้เห็นแบบชื่นใจตอนนี้มันคนเมาเดิน3-9ถอยหลัง4-9ไปอย่างเงี้ยประมาณ 2-3 เดือนแต่พอเข้าสิงหาไปแล้วก็โอเคเดิน2เดินหน้า5-9ถอยหลัง2-9ถึงจะเริ่มชื่นใจเพราะนั้นใครที่จะเก่งกำไรเรื่องทองคำก็ให้ทราบว่าทองยังลงอยู่แต่ตลาดหุ้นกลับดีนะครับตลาดหุ้นทั้งเรื่องการลงทุนต่างๆดีตลาดหุ้นเดี๋ยวจะดีไปอย่างต่ำนี่4ปีเลยนะตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆดวงตลาดทรัพย์ลัคนาอยู่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรทับอยู่พฤหัสมันให้โชคให้ลาภอยู่แล้วราศีกรกฎเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ถ้ามันยังไม่ขึ้นชีวิตยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้รู้ว่าบางทีมันก็เป็นเศษวิบากกรรมที่ทำให้เราอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าจริงๆคนราศีกรกฎช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ดวงต้องขึ้นแหละขึ้นแบบชัดเจนกว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยส่วนใครที่อยู่กรกฎแล้วมันไม่ขึ้นให้รู้ไว้ว่าคุณอาจจะมีวิบากกรรมสำหรับแต่ละคนก็คือง่ายๆอาจจะยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือจะลงทุนทำอะไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คนกรกฎต้องขยันให้หนักเพราะว่าดวงยังถือว่ามันยังดีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสพอย้ายอีกครั้งนึงมันก็อยู่ไปอยู่ราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎกับราศีสิงห์มันจะเริ่มขึ้นในช่วงปี58กับ59กรกฎยังมีเวลาอีกสัก2ปีก็คือปี58กับ59ที่จะขยันนี่แหละครับนะฮะนี่คืออย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมคน2คนทำบุญเหมือนกันครับไปไหว้พระพร้อมกันถวายดอกไม้ถวายเงินถวายอะไรต่างๆเหมือนกันแล้วทำไมผลที่ได้รับไม่เหมือนกันนี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งวันเดือนปีเกิดแต่ละคนแตกต่างกันไปบุญทำกรรมแต่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันมีอีกอย่างนึงนะคนบางคนก็ถามว่างั้นคนที่เกิดวันเดือนเดียวกันแล้วเวลาเดียวกันทำไมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนเขาเวลาเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับต้นไม้สมมติดวงคุณดีเหมือนกับคุณปลูกต้นมะพร้าวแต่ว่าฐานของบ้านของฮวงจุ้ยคุณบ้านคุณฮวงจุ้ยคุณไปปลูกอยู่แถวชั้นเหมือนกับด้านล่างของดอนด้านล่างของใต้ตีนเขาเพราะนั้นมะพร้าวคุณวาสนาคุณสูงประมาณ5เมตรแต่อีกคนนึงพื้นฐานของฮวงจุ้ยดีครอบครัวดีหรือพ่อแม่ดวงพ่อแม่แล้วก็สามีภรรยานี่มาเกี่ยวกับเราด้วยนะฮะถ้าทุกอย่างมาเสริมกันเนี่ยก็เหมือนกับต้นมะพร้าวไปอยู่บนยอดเขามันก็สูง5เมตรแต่ทำไมการจุดหรือว่าการที่คุณจะอยู่ในระดับของแต่ละระดับสังคมมันต่างกันเพราะนั้นหลายอย่างเป็นองค์ประกอบตั้งใจทำคือทำความดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าแต่ละคนบางครั้งมันผลที่ได้รับมันแตกต่างกันไม่ได้ไปโทษใครว่าฉันทำแล้วทำไมฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปพักดูคนหนึ่งก่อนนะฮะคุณผู้ชมสามารถ SMS ส่งมาได้นะฮะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็เรื่องที่จะถามนะฮะSMS ส่งมาที่464-2772 464-2772ส่วนใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์นัทเป็นการส่วนตัวนะฮะติดต่ออาจารย์นัทได้ครับที่0811102450 0811102450ไปที่ท่านแรกก่อนเลยนะชื่อคุณรัฐกล้าวนะฮะเกิด8เมษายน2512 16นาฬิกาครับครับนะฮะถามเรื่องของธุรกิจไหนจะเหมาะสมกับดวงชะตาครับอยากจะปิดกิจการและเปลี่ยนอาชีพเลยครับผมครับตอนนี้ขอแสดงว่าตอนนี้มีงานทำอยู่ครับผมพื้นดวงนะครับดาวราหูกับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันราหูกับเสาร์นี่มันคือคู่ดาวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศล้วนๆเลยนำเข้าส่งออกพวกนี้และแถมพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารหรือว่าของกินของใช้พวกนี้โดดเด่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำธุรกิจผมว่าเหมาะกับธุรกิจนำเข้าส่งออกพวกสินค้าอาหารของเครื่องแต่งกายของสวยงามทั้งหลายพวกนี้ดีถึงดีมากแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจที่ทำได้เป็นคนที่คำพูดเด่นดาวพุธกับศุกร์ร่วมกันพุธคือปากดาวศุกร์มันทำให้เรื่องของปากเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นทำอาชีพที่เป็นในหน้าเป็นคนกลางติดต่อซื้อมาขายไปจับแพะชนแกะนี่แหละพวกนี้เ
แล้วดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งช่วงนี้ดาวราหูทับลัคนาเพราะฉะนั้นราหูทับลัคนาแล้วก็เล็งดาวราหูไอ้ที่พูดทั้งหมดนี้มันคือดวงกำลังเข้าเคราะห์หรือดวงตกนั้นมันจะปี5 7 8 2ปีที่ผ่านมาดวงมันแย่อย่างหนักเลยคิดอะไรก็คิดไม่ออกตอนนี้ถ้าลงมือทำในอาชีพที่เหมาะกับดวงก็ยังเจ๊งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำได้ปีนี้อย่าเพิ่งรีบทำเลยรอดาวเขาว่าดาวราหูย้ายวันที่16มกราปี2559แล้วค่อยใช่ครับเพราะนั้นแล้วพอเข้า16มกราคม259ค่อยขยับดีกว่าเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพอ16มกราครับอะไรๆมันจะเริ่มเห็นสว่างขึ้นเลยครับมีคนมาชวนทำธุรกิจด้วยแล้วก็มีญาติอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทจะมาชวนทำธุรกิจของตัวเองจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปหาธุรกิจมาเองจะเป็นคนผู้ใหญ่หรือว่าคนรู้จักจะมาชวนทำเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเองนับหนึ่งตอนนี้อย่างไรก็คิดไม่ออกเพราะว่าเป็นดวงข้อดีคือมันเหมือนกับมีผู้ใหญ่หรือคนสนิทคอยช่วยเหลือนั่งรอยังได้เลยหลัง16มกราไปแล้วบวกไป 1-2 เดือนเดี๋ยวจะมีคนมาชวนนะแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ อย่างเงี้ยดีกว่าครับแต่ปีนี้อย่าคิดเลยที่คุณเมย์บอกก็พักผ่อนพักผ่อนไปอยู่ไทยหรืออยู่อังกฤษดีฮะก็ถามอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศจะดีกว่าดีที่สุดใช่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือเป็นตอนหลัง16มกราคม59แล้วใช่ครับดวงนี้อยู่ต่างประเทศแล้วรุ่งกว่าเมืองไทยถ้าเทียบวาสนาดวงนี้ถ้าอยู่เมืองไทยก็ใช้วาสนาในพื้นดวงประมาณสัก 40% แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศมันถึง 90% โอ้เพราะฉะนั้นอยู่ต่างประเทศรุ่งที่สุดครับคุณรัฐกล้าวนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามที่คุณผู้ชม SMS ส่งมานะฮะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดและก็เรื่องที่จะถามส่งมาที่464-2772ส่วนใครที่อยากคุยกับอาจารย์นัทเพิ่มเติมจดเบอร์ไว้นะฮะ0811102450พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ